สองชีวิตรู้ราก่อนโดนจับจากคดีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์โดยจับกลุ่มผู้ต้องหา3มรายคือนายภูมิพัฒหรืออ้ำอายุ42ปีนายเชชชัยอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่2811ทับ2565ลง13ทธันวาคม65 นอกจากนี้ยังจับกลุ่มนางสาวธมนพันธ์หรือแยมอายุ40ปีอดีตดาราสาวผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่2818ทับ2565ลง13ธันวาคม65เพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินต่อมาวันที่18กรกฎาคม67สารอาญาพิจารณาคดีนี้และมีคำสั่งพิพากษาสั่งจำคุก5ปี แยมธรมลพันธ์อดีตนางเอกดังส่วนสามีนายภูมิพัฒน์ตัดสินจำคุก20ปีคดีเปิดเว็บพนันฟอกเงินอือส่วนจำเลยอื่นรับโทษลดหลั่นไปยกฟ้องหนึ่งคนและหนีประกันสองคนสำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่16ธันวาคม65พลตำรวจโทจิรพภูริเดพออชพบชกนำกำลังตำรวจกองปราบจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดิิสทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารามกอนาจารย์ผ่านเว็บไซต์ sdstar4k.com โดยจับกลุ่มนายภูม,มิพัฒน์หรืออ้้มอายุ42ปีนายเชษชัยอายุ38ปีและนางสาวธมนพันธ์ หรือแยมอายุ40ปีอดีตดาราสาวพร้อมกันนี้ยังตรวจยึดของกลางรถหรู13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซุเปอปร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันรถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่อง โทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรูอีก4หลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาท